มีกันเหลือกระจนตั้งสำนักศึกษาอยู่ในนครตามขั้นตอนการศึกษาสถาบันเป็นศิษย์ว่าบาโมกโลกาเชตรูไรเพชรดินฟ้าจะพิษพันสร้างซ่อนศิษย์ปิดสดานมานานวันได้เรียกกันว่ามหาพรามนามาจารย์ศิษย์ตั้งลายมากมายมาอ้อมล้อมตั้งมาพร้อมฟังคำสั่งนวาคันนี่ซ่ายันสัญญาเวลากันแต่มาอาจารย์มานั่งยังซ่าละการศึกษาเนี่ยนะวันนี้พวกเรานี่มาเที่ยวกันนะก็ได้เป็นนักศึกษากันนะแต่งตัวนักศึกษาตอนนี้ก็ดีแล้วนะปัจจุบันนี่นักศึกษาก็จะไม่แต่งชุดนักเรียนกันแล้วนักศึกษากันแล้วแต่พวกแกทั้งสองนี่เคร่งครัดแต่งตัวมาก็เป็นนักศึกษาในสำนักของอาจารย์ก็จะต้องแต่งตัวมีระเบียบเรียบร้อยส่วนในสองคนนั้นก็มาไม่ได้มาเรามาเรียนก็มาตามพวกแกมานะเนี่ยพวกเราก็จะต้องรู้ว่าการศึกษานั้นก็เหมือนกับต้นไม้นะถ้าเป็นไม้ผลนี่ก็ที่อุตสาห์ก็ต้องเมื่ออุตสาห์ปลูกดูแลแล้วก็ถ้าไม่ออกดอกออกผลไม่ช้าก็จะต้องถูกโค่นนะเพราะฉะนั้นการศึกษาจะต้องให้ผลิตดอกออกผลนั่นคือผลของการศึกษานะจะต้องมีกิ่งก้านมีใบมีร่มเหาที่สามารถที่จะให้บรรดามวลมนุษย์และก็สัตว์ทั้งหลายได้อาศัยนะตลอดถึงดอกผลเนี่ยนะวันนี้ก็ขอบใจทุกคนนะนักศึกษาทุกคนที่ได้มาทัศนศึกษาจะได้นำสิ่งเหล่านี้ไปคิดและจะได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในอนาคตครับก็นี่ก็เป็นประคุณนะครับอาจารย์เทวาพวกผมนี่ได้มาเรียนอยู่กับอาจารย์ครับเป็นประคุณครับอย่างยิ่งกับคุณครูครับคนเราเนี่ยไม่สายเกินที่จะศึกษาไม่สายตัวที่จะเรียนนั่นน่ะหนุ่ยในเท่งนะเพราะการศึกษาเนี่ยไม่ได้หยุดนิ่งครับผมเข้าใจกับเด็กลูกแรงครับหนุ่มนุ้ยเข้าใจยังไงก็เข้าใจว่าคนเรานี่อายุนั้นไม่ใหญ่ตัวเล็กครับมันไม่ใช่เกินที่จะเข้ารับการศึกษาเหมือนผมในแต่เด็กนั้นไม่ได้เรียนหนังสือกับพึ่งกันนี้ครับได้เรียนเบอร์แก่นี่ครับโอ้ทำไมตอนเด็กๆในหนุ่มนุ้ยถึงไม่ได้เรียนหนังสือล่ะก็เพราะเราประวัติครอบครัวผมมันอย่างจนครับคือว่าเล็กอย่างไรว่าไม้เบี้ยนี่ครับพ่อแม่อยากจนลงมาคิดแลบอาจารย์ลูกพอผมจิตร้องคนไม่รู้ว่าเบี้ยไหนต้องเรียนให้เรียนผมเป็นคนว่าปีก็ต้องทำงานกับตำรวจตำหน้าช่วยเลือกครอบครัวนะครับร่างท่านนาตนเองนั่นก็พอเริ่มตาปากเนี่ยครับก็ได้มาเรียนบึกแอนะครับที่ตำหน้าของอาจารย์นี่ครับเนี่ยครับเนี่ยครับนี่เรื่องมันเป็นบันเนียครับก็ถูกต้องนายหนูน้อยนายหนูน้อยพูดถูกนะแล้วนายเท่งเราเข้าใจไหมที่ครูพูดว่าการศึกษาเนี่ยไม่ได้อยู่นิ่งครับแต่พวกเราใจมั่งๆครับแต่เห็นนายจางเนี่ยจะประสบการณ์ตรงนะครับจัดเกณฑ์ทำไมที่ผมเด็กๆนั่งชื่อพี่น้องเรียนได้นั่งชื่อพี่ให้น้องเรียนได้แต่ในยุคใหม่ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับนักลักพูดมันเปลี่ยนปีนึงเปลี่ยนแปลงไปนะเปลี่ยนไปถูกปีว่าปนันนั่นคือพี่น้องเรียนไม่ได้ว่าปนันนะก็ถูกต้องตามความคิดของนายเท่งนะอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะนายเท่งเราก็ควรที่จะยอมรับในสิ่งนั้นนายเท่งก็ต้องยอมรับว่าโลกของเราไม่ได้หยุดนิ่งโลกของเรานี่หมุนอยู่ตลอดเวลานะคนเราต้องศึกษาต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเช่นกันนะตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราต้องศึกษาการศึกษามันไม่สิ้นสุดนะเราต้องศึกษาไปเรื่อยๆจากประสบการณ์ตรงในชีวิตประจำวันเมื่อเผชิญปัญหาอะไรก็เราต้องศึกษาวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของปัญหานะหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนะแล้วเราก็จะต้องศึกษาไปเรื่อยๆไม่มีทิ้งสำหรับวันนี้ครูก็พาพวกเรามาทัศนศึกษากันนะ
ถึงชีวิตของคนในชุมชนแห่งนี้นะในตลาดแห่งนี้นะเพราะว่าเราจะศึกษาชุมชนศึกษาวิถีของคนนี่ต้องศึกษาที่ในตลาดในชุมชนนะก็ขอให้พวกเรานี่แยกกันนะไปศึกษาแล้วก็วิเคราะห์กันแล้วออกมาเจอกันอีก3ชั่วโมงแล้วมาเจอกันที่ศาลาแห่งนี้นะครับครับครับท่านประธานผมไปครับครับเดี๋ยวไปกันตรงไหนดีไอ้นุ่มมาทางนี้วะไอ้นุ่มมาไปยังไหนล่ะไงเร็วกับไปจ้องก้นมาทางนี้มาทางนี้ฮะเรามาทางนี้มาทางนี้ไปช้าๆจ้ะไอ้นุ่มไปตรงนู้นไอ้เก่งเขาก็ไหนนุ่มหน่อยนุ่มเขาไปในวัดในวัดเพราะว่าวัฒนธรรมมันต้องอยู่ในวัดนะแต่เราช่องคนไปไหนลาดไปไหนลาดกันดีวะจะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะไปเอ้ยจะมาไหนลาดว่าเราไม่ใช่นักชิกช้าของเราไม่มีชุดนักเรียนไอ้เขาช่องคนนวลเขาใช้ชุดนักเรียนเราเมื่อไหร่เราไปลาดไอ้เราไปลาดเพิ่งไม่มีอย่าดูนู่นเมกาเนี่ยมาเป็นอันนี้ว่าเราไปคิดไม่แก่แล้วถึงรักใจนะอาจารย์สบายละอาจารย์เลมูแม่ข้านังปัดหน้าเก้าเก้าคนใกล้จิ้มลิ้มนังยิ้มเปล่าเปล่าวันทองวาวแวววับจับเจยก็มองกันใสยืนนำไหลวอดแม่ข้าวข้าวอดน้องน้องทอดกล้วยเคยออกเปิดไก่ดอกไก่มงคลอาเดตมาไวๆจะไปจิ้มลองและสักซองสามโมงมันแน่จัดนู่นก่อนนู่นเบานั้นมานั่งจีบเจ้าเมาเหล้าข้าวหรือว่าเหล้าแม่คงข้าลาซับไม่ขอดไม่โค้งโค้งโค้งขึ้นช่างข้างหลังเห็นคือต่อแม่ข้าไอ้เพลงพูดเร่งดังๆ ดองนั้นผิดพลาดแหล่ๆหน้าตาเฉยกายหูมูหันอาจารย์มันจังเลยมาน้องไข่พี่ละสักซี่อาจารย์แม่ข้าแบ่งไม่เอาใจลูกข้าไก่เดินบ้านมาและบุญนักสักตาเรียกไงคนพือแล้ววักมือพลาบพลามราคาไม่เลือกน้องใกล้เฮือกลาดีแม่ข้าข้าวแกงน้องเร่งว่าร้อยได้ข้าวแป้งโรยและแกงห้อยทอดมีกับข้าวที่ยังให้หนังกินฟรีข้าวน้องไข่พีไข่พีเท่าใดขอข้าวน้องไข่พีข้าวหนอไก่ปีปีบาวเวอร์และฉันนี่ไม่ค่ายเล็กคอนกาควายหนอไม่เอาไรข้าวหนอไก่ปีปีบาวเวอร์หนอนี่ไม่พอใจฉันไข่นาวๆแล้วไปข้าวหี้ควายป่ะมาบาพี่ปอบต้องแกงเมฆาใต้ต้นซาต้องเมฆาใต้ต้นเหลียบก็เหลียบเอ้ยแม่เอ้ยแล้วมาห้าพลันเจ้าสำนักการศึกษาใช้เวลาพักผ่อนนี่แต่ตอนบ่ายบรรดาศิษย์แห่โฮมพร้อมหน้าลังคอยรับฟังคำสอนสั่งมันดังไหมการศึกษานอกจากเรียนนั้นมากมายสิทธิ์จะได้ศึกษาจากข้องจริงเป็นชีวิตปิดลือตูกันเป็นผู้เงินทางแก่แน่ทุกสิ่งฟ้านวิกนี่ปิดสะดานประสบการณ์จริงไม่ดำดิ่งงงคลั่งเบาปัญญาออกกำเอ็นมองเห็นยิ่งนึงมานั่งThank you.
็นมองเล่นยิ่งนึ่งนังดูเปล่งปลั่งน่ารักยิ่งนักนะดูรูปช่วงหนุ่มบันกัลยาสลบเป็นแจกัลยาณีดีงดงามหนูนุ้ยครับกูเห็นอะไรไหมหนูนุ้ยครับเห็นไงนายเท่งเห็นอะไรไหมเห็นนะครับเห็นรู้สึกว่ากับกลายกับกลายไม่ครับกับกลายกับกลายไรครับค่อยครับคือว่ากับกลายกับกลายค่อยก็ผู้หญิงที่ศาลานั่นเองนายเท่งนะโอ้ผมระหว่างเคยเห็นรู้จักเหรอครับกลายกับกลายเจ้านี้ติดภาพพันอะไรโชว์นี่ผมว่าจมโบอารยาไม่ใช่ติดภาพพันจมโบอารยาเล็บมาอยู่ข้อหญิงสวยนะหน้าตาผิวพรรณรูปร่างงามยิ่งสมบูรณ์ผิวพรรณงามเป็นเลิศเลยครับสวยครับสวยแต่ว่าไม่อายุครับนั่นเกะตะกี้แต่ว่าหน้าตาดีครับต้องใช่นะจะต้องเข้าไปดูพวกเองน่ะไปที่บ่อน้ำไปอาบน้ำกันก่อนนะฉันจะเข้าไปคนเดียวพอคืนพวกเองยกขยุงเข้าไปนะก็คงตกใจไปเสียเปล่ากับต้องกันนั่นเดี๋ยวไปนู่นไปเราไปตะกอนไปเตะบอลนู่นตะกอนแม่เอ้ยปวดตุ๊บปูไม่ใช่สิแล้วสังงามสิอย่าติดตามตัวรอไปปลามผู้ใหญ่เข้าไปฮะจึงว่าจะไปทำมาคนเดียวเจียวหรือนางอย่าพลังแปลมพยายามจะไปข้างในกันนางไม่ฟังวาจาออบลึกตาเก้าก็พอเลยแล้วก็เรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็เล่าเรื่องราวของนางมาเราฟังหน่อยดิว่าจะแลบลึกตาเจ้าแล้วเลยแล้วความจริงทุกสิ่งซ้ำแม่นางน้องหญิงจะเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงมานั่งอยู่ที่นี่ในยามย่ำเย็นอย่างนี้แล้วท่านเป็นใครมาจากไหนก็เราเป็นมหาพราหมณ์ทิสาปาโมกตั้งสำนักอยู่ในนครการจำปาแห่งนี้นะอย่ากลัวเราเลยน้องหญิงนะจงบอกเรามาเถอะว่าเจ้าเป็นใครข้าเป็นมเหสีแห่งท้าวฤทธชนกท้าวฤทธชนกแห่งมานครมิถิลาหรือพระนางใช่ท่านรู้จักหรือเปล่าเราไม่ได้รู้จักหรอกเพียงแต่ว่าเราเคยได้ยินว่าทรงขัดข้องมองพระไทยกับพระอนุชาโดยเรื่องพระองค์นั้นไปเชื่อคำของคนยุแยเสกสรรปันแตงมากราบทูลไอ้เรื่องนี้ใครผิดใครถูกเนี่ยเราไม่รู้นั่นแหละนะท่านมหาพราหมณ์นะจึงเกิดสงครามขึ้นระหว่างพี่กับน้องในมิถิลานครพระสวามีของข้านี่ก็สิ้นพระชนชีพสวรรคตในสนามรบนะข้าจึงหนีสมสารมาที่นี่พอดีแล้วเหรอนะพระนางกดคันแกด้วยนะใกล้จะประสูติแล้วไม่ใช่หรือก็ใช่ด้วยนะท่านพราหมณ์ข้านี่ก็หนีสมสารมาก็ใช่ว่าจะกลัวตายนะหรือว่าเสียดายชีวิตแต่เพราะข้ามีจิตสงสารนะทั้งห่วงหาในทารกที่จะเกิดมามีรู้ว่าเป็นโอรสหรือพระธิดานะจึงได้สมสารหนีตายดาบหน้าสู้รักษาชีวิตให้ลูกได้เกิดมาเป็นผู้เป็นคนแม่นางเอ๋ยนะเจ้านี่ช่างเป็นรัตนนารีนะที่ล้ำเลิศมีจิตใจเป็นกุศลนะบุญจึงได้หนุนนางนางนี่มาพบกับ
แต่เรานะรู้ไหมว่าเห็นหน้าเจ้าครั้งแรกนะก็รู้สึกเหมือนว่าเราเป็นพี่ชายได้พบกับน้องสาวนาทีปัดปราจากกันทุกวิบากมาเป็นแรมปีพบกันเราก็มีความยินดีนะหามีใครเหมือนได้นะที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าเราจะแกล้งบิดเบือนความรู้สึกแต่มันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากหัวใจส่วนลึกของเราก็นับว่าเป็นบุญของข้ามีเบาที่ได้หนีร้อนมาพบเย็นที่เราพูดไม่ใช่เราแกล้งทำเล่นนะเราเคยคงจะเป็นพี่น้องกันมาตั้งแต่ชาติหนึ่งชาติใดแน่นอนเลยนะก็สุดแล้วแต่ท่านจะเมตตาเถิดนะท่านพิพรามมาเถิดนะมาอยู่กับเราที่ที่สำนักนะข้าจะปฏิบัติต่อเจ้าให้เหมือนกับน้องสาวร่วมมารดาก็เป็นพระคุณแก่ข้าหาที่สุดไม่ได้แล้วก็ปลื้มใจนะก็เพื่อให้คนทั้งหลายเชื่ออย่างสนิทใจข้าขออะไรสักอย่างสองอย่างได้ไหมบอกมาเถิดท่านนะคงไม่เหนือบากว่าแรงที่ลูกผู้หญิงอย่างข้าจะยอมรับได้แม่นางอย่าตกใจนะสิ่งที่ข้าขอแม่นางนั้นแม่นางต้องทำได้แน่นอนนั้นก็ขอมาเถอะนะท่านพราหมณ์ก็เผื่อให้สมจริงนะข้อที่หนึ่งนะเมื่อให้สมจริงเจ้าจงบอกว่าเรานี่เป็นพี่ต่อไปนี้เจ้าเรียกเราว่าพี่และเรานี่จะเรียกเจ้าว่าน้องได้เลยพี่ชายพี่แซมดีของน้องแล้วข้อที่สองข้อที่สองก็ขอให้เจ้านั้นจงจับที่เท้าของพี่แล้วก็ก้มกราบร่ำให้นะรำพึงรำพันถึงการที่เราพลาดพลาดจากกันด้วยศัพท์สำเนียงกันกำควรให้คนทั้งหลายได้เห็นความวิโยคของเราเองพี่น้องได้เลยพี่แล้วน้องกับพี่หลายปีที่ไม่พบกันทุกคืนวันคิดถึงกันนั่งนั่งจะซืบความท่ามใครไม่เคยรู้คิดคิดดูมัดถ้าห้าน่าสงสารต้องตามห้ามัดไปแดนเส้นกันดันกอดเขาทันแล้วน้องต้องร้องไห้นางพันหน้าบีบน้ำตาไอ้สมจริงอันน้องยิ่งไม่รู้ว่าพี่นี่อยู่ไหนเป็นชาวบ้านกันแท้ๆตั้งแน่ใจและนางนั่งลงร้องไห้ฝ่ายน้ำตาพี่จ๋าสิ้นพ่อสิ้นแม่เรามีกันสองคนพี่น้องเวรกรรมใดที่เราพลาดพลาดจากกันตั้งแต่นี้ต่อไปเราคงจะไม่ต้องพลาดจากกันอีกตั้งแต่น้องจากพี่น้องนี้ก็ได้แต่ค่ำควรน้องคิดว่าคงไม่ได้พบกันอีกพี่จ๋าเรานี่เหมือนข้าตายแล้วเกิดใหม่น้องเอ๋ยพี่นี้ได้แต่ตั้งดนเที่ยวติดแต่มาตั้งตาคอยสิ้นเคราะห์กันเสียทีต่อไปนี้เราพี่น้องจะมีทงพลัดพรากจากกันอีกแล้วนิ่งเถิดน้องน้องรักพี่เช็ดน้ำตาเถิดลาโมรีวันเห็นเหตุการณ์ก็ตกใจตั้งข้าไปสอบถามตามปัญหาม้าพรามแล้วความตามเป็นมาเป็นเวลาหลายปีที่จากกันนึกว่าตายเสียแล้วโอ้น้องแก้วเฮ้ย
าตายเสียแล้วน้องแก้วเฮ้ยบุญเราเคยสร้างไว้ไม่ผิดพันเอ้ยไม่ลาว่าเกิดอะไรกับกูเต็มมานั่งรองกันอยู่ร่องคนหนองเท่านี้ปั้นปลูครับปลูปั้นปลูเออไอ้เรื่องปั้นปลูนี่เราไม่เข้าใจกับนายหมูนุ้ยนายเท่งวันนี้เป็นวันที่เราโชคดีโชคดีปลูเต็มมานั่งรองกันอยู่นั่นไงแต่โชคดีอะไรเต็มมารองกันวะครับก็เป็นวันที่น้องกับพี่ได้พบกันนะเรารอคอยวันนี้มานานแล้วนะจนแทบจะหมดหวังนะแต่ฟ้าก็ยังปราณีให้น้องพี่เนี่ยมาพบกันและต่อไปนี้เราจะไม่มีวันพลาดจากกันอีกแล้วไม่ราบาปันเพลือครับนี่ผมนิ่งมองแม่แล้วก็น้องสาวฉันเนี่ยนะที่พลาดจากกันไปตั้งแต่ครั้งตะโนนโอ้นี่พบกันแล้วกระบุญนะครับนั่นนะครับไม่ทราบว่าเทศบุญคนใดที่วัดจากกันจะเหล็กน้วงกับเนี่ยตายที่ทุตกระบุญพระวัดน่ารุ่งกันพี่กับน้องกันได้พบกันแล้วพวกเราในท่านาหลวงเทศคงครูกับต้องให้ความรำกันกับให้ความเคารพนับถือกับน้องท้าวคงครูมันกันครับก็ถูกแล้วในหนุ่ยนะก็เชิญน้องหญิงของเราไปอาศัยอยู่ในเรือนนะของเรานะเชิญน้องนะไปอยู่ในเรือนของพี่หนูนุ้ยนะก็ไปบอกไอ้พวกทาสีว่าน้องสาวของเรากลับมาแล้วนะจะมาพักอาศัยที่เรือนของเราแล้วก็เตรียมต้อนรับโดยด่วนน้องสาวของเรากำลังมีครรภ์นะครรภ์แก่ด้วยนะวันกำลังจะคลอดแล้วเดินทางมาเหนื่อยมากแล้วนะจะได้อาบน้ำน้ำร้อนนะจะได้จัดที่หลับที่นอนให้ด้วยนะเตรียมอาหารไว้รับรองด้วยแล้วนายหนูนุ้ยกลับผมจะไปจัดการทันทีเลยครับวัดที่ครับนายเท่งไปจัดการหาคานหามมาแล้วนำน้องสาวของเรากลับเรือนกลับเดี๋ยวผมจัดการการห้ามมาครับกลับต่อไปนะน้องจะอยู่กับพี่ที่นี่โดยความสุขตัวที่มีพี่นี่อยู่ใกล้ๆนะเราจะไม่พลาดจากกันอีกแล้วผมขอบใจในความกรุณาของพี่เป็นอย่างมากบุญอันนี้จะจารึกอยู่ในจิตใจของน้องตลอดไปนะลาตั้งแต่นี้เอเดวีนี่เป็นทุกข์ซ้ำใกล้ถึงวันคลอดบุตรลาสายสุดใจมหาพระเมืองอารีมีเมตตาให้พึ่งพาเป็นแรงรักพระอาศัยจัดองค์นับไม่รับนอนใจมากมายไปโดยท่าซีที่ระวังเอาใจใส่ปฏิบัติไม่ขัดข้องไม่บกพร่องติดต่อรอรับสั่งต่างรับใช้กระชิดไม่ปิดบังจนกระทั่งมาแห่ซีประสูติกันได้เลิกงามยามปลอดพระนาคลอดลูกยาน่าสงสารเป็นพระนอวรนาชาชายจันมหาพรหมทานระควงหนึ่งดวงใจขณะนำตามพระอัยการธิราชไม่เคลื่อนแคลดลักษณะอัจฉริยะสรุปรัตตัดวาพระนอไทยเจ้าเติบใจประชันทราบ8ขวบปีเราเที่ยววิ่งเล่นเต้นสนุกกับผมนะได้ยินความดาวานาบัซีว่าลูกของยิ่งไม่พอไม่มีถ้าแม่ดีว่าพอนู่นนั้นอยู่ใดไอ้ลูกยิ่งไม่พอไม่มี
ใครเราไม่ใช่ลูกหญิงไม้พ่อเรามีไม่ใช่ไม่ใช่พ่อของแกไอ้ลูกหญิงไม้พ่อไม่มีเรามีแต่แม่นะว่าลูกของยิ่งไม้พ่อไม่มีถ้าแม่ดีว่าพ่อนู้นนั้นอยู่ใดหนีเรื่องเราไอ้แม่แล้วซึ่งความจริงบอกถูกซิ่งให้ลูกใครให้สงสัยลูกยิ่งไม้หลายพวกไม่กลัวใครแต่อาศัยขามามาห้าแพรมพระครูทอนควาวอนอดท่ามกับแม่มันแปลบอกความจริงนี่สิ่งที่ลูกทำแม่จ๋าทำไมล่ะลูกมหาชนกเด็กๆพวกนั้นนะแม่ทำไมล่ะลูกเด็กๆพวกนั้นมันทำอะไรลูกมันว่าลูกเนี่ยเป็นลูกหญิงไม่มีพ่อเหลวไหลนะลูกนะแล้วเขาว่าอย่างนั้นน่ะทุกคนเลยเขาว่าลูกน่ะเป็นลูกหญิงไม้ไม่มีพ่อคนนู้นก็ว่าลูกหญิงไม้ไม่มีพ่อมันว่าลูกอย่างนั้นจริงๆนะแม่ลูกอยากรู้จริงๆหรือจ้ะแม่ลูกอยากรู้จริงๆว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงแล้วเราเรื่องราวความจริงน่าซึ่งเป็นมาว่าบิดาคืออริชชนกผู้ทรงทรงเป็นกษัตริย์มิถิลาเชื่อพระวงศ์ถูกปลดลงโดยพี่มืออนุชาแม่มีคันจึงล้มนี้พ่อจะทิ้งบ้านนี่แหละลูกนะพ่อของลูกจะเป็นกษัตริย์เมืองมิถิลาคือเท้าอริสชนกถูกฆ่าตายตอนที่ว่าแม่มีคันลูกนั่นแหละแม่มีคำหนึ่งลบนี้จากทิ้งท่านมาบอกผ่านพึงพอพรามตามภาษาจนกรอดเจ้าจนเติบใหญ่ในต่อมาเจ้ากำพร้าพิดนแต่ตอนเยาว์นี่แหละลูกนะเรื่องราวความเป็นมาแต่ขนหลังของลูกของแม่ของพระบิดาตั้งแต่ลูกเกิดมาลูกก็ยังไม่ได้เห็นหน้าพระองค์เลยก็นั่นแหละลูกเอ๋ยนะมันเป็นกรรมของเรานะแต่ก็โชคดีที่มาพบกับพ่อมหาพราหมณ์นะที่มีน้ำใจแสนงามดูแลแม่ดังน้องสาวนะรักใคร่เลี้ยงดูลูกราวกับลูกของตัวเองแม่จ๋าถึงสมเด็จพระบิดาจะล่วงสวรรค์ขันไลนะยังมีแต่แม่ลูกก็จะต้องทุ่มเทนะความรักจนหมดสิ้นทั้งพ่อมาพรามผู้มีพระคุณท่วมฟ้าท่วมดินหาที่สุดมิได้ก็ดีแล้วนะลูกนะนะอันความกตัญญูกตเวทีนะก็เป็นเครื่องหมายของคนดีนะลูกนะจ้าแม่จ๋านะต่อแต่นี้ไปไม่มีใครจะมาล้อแม่ว่ามีใครจะมาล้อว่าลูกไม่มีพ่อเป็นลูกหญิงไม้ลูกก็จะไม่โกรธลูกจะไม่เกลียดใครอีกแล้วจ้ะลูกนะลูกความจริงสิ่งประสงค์แต่ตรงความใครรู้ล่ำก็ไม่โกรธตื้อโทษท่านเวลาการผ่านมามหาชนกได้สิพบชนแซ่ลักษณะผมสั้นต้องตั้งใจจะปีติจะกันทุกคืนวันมาชนกกิจตกลงอบลาทูทอนขาวนเริ่มเพลงมันเริ่มเรียนเร็ว
อนแล้วกาวนนี่ทำแม่ตั้งใจแน่เรื่องบ้านเมืองเรื่องประสงสร้างตานากะกะให้มันคงจิตจำนงข้อเงินทองเป็นกองทุนแม่จะแม่จะเมืองมาเพียงแต่ตัวหรือว่าแม่มีสมบัติที่มีค่ามาบ้างไหมแม่เจ้าถามทำไมลูกก็เพราะลูกต้องการที่จะนำไปลงทุนค้าขายเอากำไรมาเป็นตุนรอนในการแก้แค้นเอาราชสมบัติของพ่อกลับคืนมานะแม่มหาชนกนะลูกรักแม่เนี่ยไม่ได้มามือเปล่านะลูกสิ่งที่เป็นแกนสารก็เรามีอยู่3อย่างคือแก้วมณีแก้วมุกดาแล้วก็แก้ววิเชียรนะใน3นั้นใน3อย่างนั้นแต่ละอย่างก็มีกำลังที่จะมีค่ามีกำลังที่จะพอเอามาเป็นราชสมบัติคืนได้นะฮะเจ้าเอาสิ่งเหล่านี้ไปขายเป็นทุนรอนนะสำหรับที่เอาช่องสุมผู้คนเพื่อเป็นกำลังเอาราชสมบัติของพ่อกลับคืนมานะลูกจงรับแก้วทั้งสามนี้ไปเถิดนะแล้วก็เอาราชสมบัติของพ่อกลับคืนมาอย่าทำการค้าขายเลยนะลูกนะลูกต้องการเพียงครึ่งเดียวนะแม่ครึ่งเดียวเท่านั้นเปิดเอาไปขายเป็นทุนรอนนะในการค้าขายสินค้าไปยังสุวรรณภูมิจะได้รวบรวมผู้คนนะเพราะการทำมานั้นขาดปัจจัย3อย่างนั้นไม่ได้ก็คือคนงานแล้วก็เงินเจ้าอย่าค้าขายเลยนะลูกมหาชนกนะเอาแก้ว3อย่างนี้ไปและส่องสุมผู้คนเจ้าไปไกลแม่นะแม่เป็นห่วงนะลูกนะอย่าเลยแม่ไม่ต้องเป็นห่วงลูกเพราะลูกนะได้ศึกษาอภิชัยสงครามจากพ่อมหาพราหมณ์จนครบถ้วนแล้วนะศึกสงครามนั้นจะต้องรู้เรารู้เขาหากรู้เรารู้เขารบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งและที่สำคัญกลวิธีการที่จะเอาชนะฝ่ายตรงข้ามน่ะที่มีกำลังมากกว่านะเราจะต้องใช้กลวิธีโค่นต้นไม้ใหญ่ก็คือรากกิ่งยอดมันก็ค่อยๆเฉาแล้วทีนี้แหละเราก็โค่นต้นขุดรากถอนโคนโยนทิ้งเลยเอาเถอะลูกนะเจ้านะมีความมุ่งมั่นอย่างนั้นแม่ก็มีคัดค้านหรือทัดทานเจ้าลูกนะสมบัติที่แม่ติดตัวมานี้ก็มีค่ามหาศาลนะเพียงแต่อัญมณี3ดวงนี้ก็ขายได้ประมาณพอต่อการทำทุนรอนที่จะส่องสุมกำลังผู้คนที่จะทวงคืนพระราชสมบัติของพระราชบิดาได้แล้วแต่ลูกขอเพียงครึ่งหนึ่งก็พอแล้วขอแม่อย่าไปห่วงลูกเลยนะแม่นะจ้ะแล้วเอาก้อนแหวนทองนี้ก็ให้บุตรคนที่สุดต้องยอมรับและสนับสนุนจะปลามก็ไม่ฟังยังไม่รุนพ่อแม่คุณเอาเงินกิจการไกลมาจะนกจะสื่อกล้องตามกองการมาสร้างเต็มลำสมบูรณ์ยังถ้าได้ยานหน้าที่ที่จะไปและตั้งไว้ในการจำปาก็พันหน้าความWe'll be right back.
เจ้าโกราชนกแห่งเมืองมิถิลาไม่มีพระราชโอรสมีแต่พระราชธิดามีพระนามว่าสิวลีเธอเป็นผู้หญิงที่มีความฉลาดเฉียบแหลมมากบัดนี้พระโกราชนกก็ทรงพระประชวรต้องคิดใคร่ครวญอย่างหนักด้วยเกรงว่าหากสวรรคตแล้วจะไม่มีผู้สืบทอดราชบัลลังก์จึงได้ตรัสให้ข้าราชบริพารมารับพระกระแสในเรื่องบัลลังก์ของมิถิลานครจะยอมย่นมิถิลาอาณาจักรกษัตริย์แสกพลชนกบริหารนับหลายปีที่ปกป้องของสิงคันมีนงครานสิวลีพระธิดาได้สิปักฉันแซ่โซภาพันบิดานั้นอ้วงรักลูกนักนะอยากจะให้ปกป้องของบาราแต่ปัญหาเป็นผู้หญิงสิ่งสำคัญต่อตามกฎมนเตียนบาก็จองกันนั้นต้องเป็นใช เพื่อปกครองครองเขตกันกฎเป็นกฎกติกาสิ่งสำคัญต้องยึดมั่นเป็นหลักการของบ้านเมืองเรื่องที่เราที่เรียกพวกท่านเข้ามาในวันนี้ก็เรื่องราชสมบัติของมิถิลานครของเราเนี่ยเราต้องยอมรับ ความจริงเพราะความจริงนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่ความตายก็คือสิ่งที่เราทุกคนหลีกเลี่ยงไม่พ้นคนเราเนี่ยทุกคนเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายนะสุดแล้วว่าจะตายเร็วหรือว่าจะตายช้าเท่านั้นทุกวันเวลานี้มันที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือการที่ว่าเรานี่เดินทางเข้าหาความตายวันเวลาของเราที่เหลืออยู่เนี่ยมันน้อยแต่เราคงไม่เพียงพอนะมันมาทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ประเมินตัวเองเลยว่าตัวพอสรุปว่าในอดีตนั้นเราได้กระทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎมนเทียนบานอดีตมันยากที่จะแก้ไขนะ แต่ว่าอดีตนั้นนํามาเป็นบทเรียนอย่าให้ประวัติศาสตร์นั้นที่ว่าไม่ดีนั้นมันซ้ํารอยเดิมนะทําปัจจุบันอนาคตให้มันดีกว่าอดีตนี่หมายความว่าพระองค์หมายความว่าก็หมายความว่าเวลาของเราเนี่ยเหลือน้อยแล้วก็ห่วงแต่เรื่องการสืบราชสมบัติของมิถิลานครของเราเนี่ยแหละแต่พระธิดาสิวลีเนี่ยพระองค์นั้นมีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดนะมีความสามารถในทุกๆด้านแต่เธอก็เป็นผู้หญิงนะมาตามกฎมนเทียนบานนะกษัตริย์ของมิถิลานะจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นแต่กฎมนเทียนบานเราก็เป็นผู้กำหนดขึ้นนะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะพระเจ้าค่ะใช่ท่านพูดถูกนะท่านพูดถูกว่าเราเปลี่ยนแปลงได้แต่ในทางปฏิบัตินั้นมันทำไม่ได้นะเพราะถ้าเราแก้กฎหมายของบ้านเมืองให้เป็นไปตามความต้องการของผู้มีอำนาจแล้ว
ต่อไปบ้านเมืองของเราจะไม่มีอะไรที่จะยึดเป็นหลักเป็นแก่นสารนะแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองนะพฤติการอันนี้นะมันจะทำให้อนุชนรุ่นหลังเนี่ยได้นำไปอ้างอิงไปหาผลประโยชน์เกี่ยวกับตัวเองนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีปยาคานะถ้าพระพุทธเจ้าพอจะเข้าใจปยาคาที่พระองค์พูดนั่นแหละถ้าเมื่อเข้าใจแล้วก็พวกท่านก็ต้องฟังให้ดีพระเจ้าค่ะพวกข้าพระพุทธเจ้าจะฟังอย่างดีที่สุดฟังให้ดีนะในเมื่อใดที่ว่าเรานี่ได้ละโลกนี้ไปแล้วแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายในที่นี้จงมอบราชสมบัติแห่งมิถิลานครนี้ให้แก่ผู้ที่สามารถทำให้พระธิดาสิวลีของเรายินดีหรือผู้ใดรู้หัวนอนแห่งบัลลังก์สี่เหลี่ยมหรือผู้ที่ยกธนูพันแรงขึ้นมาได้หรือผู้ที่นำขุมทรัพย์ใหญ่16แห่งออกมาได้นะขอให้พวกท่านทั้งหลายมอบราชสมบัติให้แก่บุคคลผู้นั้นปยาคาข้าพระพุทธพระเจ้าจะจัดการตามพระราชรับสั่งในเรื่องนี้ขอให้พระองค์ตรัสอุทานปัญหาแห่งขุมทรัพย์เหล่านี้ให้แก่พวกข้าพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะขุมทรัพย์ใหญ่16ขุมทรัพย์เหล่านี้นั่นคือขุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นขุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ตกขุมทรัพย์ที่ไม่ใช่ภายในขุมทรัพย์ที่ไม่ใช่ภายนอกขุมทรัพย์ขาขึ้นขุมทรัพย์ขาลงขุมทรัพย์ที่ไม้รังใหญ่ทั้ง4ขุมทรัพย์ที่ในที่โยธ1โดยรอบขุมทรัพย์ใหญ่ที่ปลายหาทั้ง2ขุมทรัพย์ที่ปลายขนหางขุมทรัพย์ในน้ำขุมทรัพย์บนยอดไม้นะธนูหนักพันแรงคนยกบัลลังก์สี่เหลี่ยมหัวนอนเหลี่ยมไหนนะสิวิไลสิวลีนั้นก็ยินดีนี่แหละแค่นี้ปยาคาโอ้โหพระองค์เหนื่อยมากแล้วนะก็ควรจะพักผ่อนได้แล้วปยาคาข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็จะปฏิบัติตามพระราชรับสั่งปยาคาไม่เป็นไรนะไหนๆก็ได้พูดกันแล้วก็ขอให้ทราบไว้ว่าวันใดที่ข้านี้จากโลกนี้ไปแล้วก็ขอให้พวกท่านได้ดำเนินการหาผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดสามารถแก้ปริศนาดังกล่าวนี้ได้นะก็ขอให้ผู้นั้นได้สืบทอดราชสมบัติของมิถิลานครต่อไปปยาคาข้าพระพุทธเจ้าจะจัดการตามพระราชรับสั่งปยาคาข้าพระพุทธเจ้าก็จะจัดการตามพระราชรับสั่งปยาคาแล้วพวกกำมันรับคำท้าวแล้วเจ้าสุธันหมอบไม้อ่านตามจิตปริศนารับใส่กล่าวใส่พรมมังกรลาตั้งราชาโปนชนกแล้วนั่งจะยกนิ้วแดงจุลชาติหรือพระศาสนา
มหาพรามผู้ย่อยใจเมตตาได้รับรองนางพญานี่จากสถานีแล้วนาทรงสร้างนากษัตริย์นี่ดีประดินว่าต้องสิ้นละพ้องรักเสียศักดิ์ศรีมาบอกเมืองการจำปานี้เอื้ออารีท่านเมธีที่สร้างตาบกลำพระนางก็สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อเรามีลาภมีสรรเสริญแล้วเราก็มีสุขนะแต่เมื่อเราสิ่งเหล่านี้หมดไปเราก็มีทุกข์เมื่อเรามีทุกข์เราก็ต้องปล่อยวางเจ้าค่ะนะความสุขที่ได้รับมันก็เป็นเพียงเหมือนสายฟ้าแลบเท่านั้นแต่น้องนี้ก็ไม่ได้หมดไปเสียทุกอย่างก็ต้องขอบคุณเทวดาฟ้าดินนะที่ช่วยในยามทุกข์จนได้พบผู้มีเมตตาธรรมเพราะฉะนั้นอย่างน้อยน้องก็มีพี่มหาพรามและพี่น้องชาวการจำปานี้ตลอดทั้งลูกมหาชนกมหาชนกลูกของนางนั้นเขาก็คือมหาบุรุษนะสังเกตตั้งแต่เล็กๆ เป็นคนที่ช่างคิดช่างอ่านนะใฝ่รู้ใฝ่เรียนเวลาพูดให้ฟังก็ชอบฟังจึงมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดล้ำลึกนะกว่าเด็กในรุ่นราวคราวเดียวกันขณะนี้ก็อายุ16ปีแล้วนะเขาก็สามารถที่จะศึกษาศิลปศาสตร์ทั้ง18ประการเขาเป็นคนเขาเป็นตัวอย่างที่ดีเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นในหน้าที่การงานนะเรื่องการเดินทางไปค้าขายก็กำหนดที่จะเดินทางพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมพระนางเจ้าค่ะน้องก็ไม่อยากที่จะคัดค้านนะเพราะกำลังจะเสี่ยงการไปค้าขายสุวรรณภูมิในครั้งนี้นะก็เป็นขั้นต้นเป็นกุศโลบายในการเตรียมกำลังในการที่ยึดเอามิถิลานครกลับคืนมานะพระนางเช่นนั้นจ้ะเมื่อเห็นความปรารถนานี้ลูกมหาชนกแม่ก็ตกลงตามความมุ่งหมายหากแม่นเหมือนความประสงค์ขององค์ชายแม่ขอให้คุณประชวรอยู่ด้วยกันกำหนดการวันพรุ่งนี้ออกจากเธอนำสินค้าข้ามทะเลไม่เห็นถึงห่วงห้าอะไรละใจผู้บันไม่กีดกันห่วงห้ามปล่อยตามใจออกกันนั่งที่หน้าทางขอประมาจะนอกที่หน้าตาพระมหาชนกสังยาหยอกข้องร่วงลงเหลือใหญ่เล่าลาตาตาลาสีนิรวนดีใจจะได้ไปมิถิลาหรือประธานีใจส่วนลึกนึกถึงบ้านเมืองพอลูกยากอลาสึกสู้มิรู้นี้การไปค่าเพื่อจะหาคนวิธีเพื่อจะมีท่าทางเป็นอย่างไรแม่เดินลับไปลับมาฮอบมันกันหนองว่าไงลุงน้อยหน้าที่ของลุงเรียบร้อยแล้วยังเรียบร้อยครับเรียบร้อยน้ำกินน้ำใจระบงระเบียงเรียบร้อยจ้าครับอย่าว่าแต่เดือนเดียวกับสองเดือนนี่กับพ่อกับแล้วลุงเท่งทำไมยังไม่มาล่ะลุงโมโน่อ๋อไอ้โน่มันหน้าที่มันจัดกล้องลงเรือแต่คิดว่าคงไม่เรียบร้อยถ้าเรียบร้อยเท่งมันมาเร็วไอ้เท่งเนี่ยมันเป็นคนเจ้าระเบียบครับความจำมันดีไอ้เท่งนั้น
ไม่ลงไม่ลืมไม่เหมือนผมนับลบไปลบมาลงจ้าไม่ก่อนโต๊ะนับกันซ้ำมันที่งานครับนี่สิ้นกามามาปนีไอ้ตัวเองมันได้รับไหมครับนี่ผมนี่ไม่รู้ที่ว่าในเรื่องนั้นยังสิ้นกาได้มั้งครับก็สินค้ามันมีหลายอย่างนะลุงหนูนุ้ยส่วนมากก็เป็นสินค้าจำพวกอุปโภคและก็บริโภคอะไรครับอุปโภคและก็บริโภคแม่นถูไอ้ไรไอ้อุปโภคบริโภคอะไรอะกันลุงน้อยไม่รู้หรือว่าอะไรคือบริอุปโภคอะไรคือบริโภคครับไม่รู้ครับก็เสื้อผ้าอย่างนะเสื้อผ้าหมอชามรามหอยพวกนี้เครื่องแต่งกายเนี่ยมันรู้จักไหมรู้จักครับเสื้อผ้ารู้จักหมอรู้จักชามรู้จักใส่คอรู้จักไหนรู้จักครับแว่นรู้จักครับนั่นแหละเขาเรียกว่าสินค้าอุปโภคอ๋อนี่ก็เรียกว่าอุปโภคแล้วถึงไอ้บริโภคกับบริโภคก็คือของที่กินของใช้นะไอ้พวกเช่นข้าวผลไม้ปลาแห้งเนื้อสัตว์พวกนี้แหละเป็นสินค้าบริโภคอ๋อครับ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 เข้าใจตามนั้นเข้าใจนนทุกเท่งมาบอลดิเท่งมาแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะนายเพ่งเรียบร้อยครับเรียบร้อยถูกย่างเรียบร้อยพร้อมเดี๋ยวจะออกเดินทางครับขอบคุณลุงเท่งนะขอบคุณลุงเท่งมากทุกอย่างพร้อมแล้วก็เดินทางกันได้แล้วนะลุงเท่งนะครับเรียบร้อยครับเดินทางได้ครับมันนาเทพร้อมกับถูกย่างเรียบร้อยเม็ดในเรื่องครับต้องทำให้ดีที่สุดนะไอ้เทงมันเก่งแต่ว่าใจมึงแช่จังอะติเทวันนายแท็บตั้งเหล็กใบร้ามันนี่ปลดถึงมาบ้านนี้มันลายยางไอ้หนุ่ยหนุ่ยก้อนเราต้องจัดให้โทษไอ้หนุ่ยหนุ่ยมึงคิดเล่แต่ว่าไอ้เร่มาไอ้เร่เดี๋ยวมาไอ้เร่เดี๋ยวนักก็ต้องจัดอีกแบบนึงไอ้เร่เดี๋ยวเบาก็ต้องจัดอีกแบบนึงมึงอย่าคิดให้ได้มากนี่กันขนาดค่อยนี่ใส่เป็ดนั่นแล้วขนาดค่อยพวกข้าวนี่พวกคุยนี่เราต้องมีเทคนิคในการจัดถ้าจังไม่เป็นเชื่อไหมนะเราต้องรู้จังจัดหน่อยไอ้ได้ไหวคนไอ้ได้ไหวลังแต่ถึงอีจัดกันหรือเคยกันเคยนั่นต้องจัดแบบนี้คือถ้าเราเคยไปตั้งไว้ก่อนตั้งสอนก็เอาให้พวกคุยเต็มให้พวกคุยพูดพอเคยพูดแล้วกันใครเคยกับไหมพอข้าวเต็มแล้วเต็มเม็ดแล้วกันนี่ก็ใครเคยก็ไปทีหลังมันต้องมีขั้นตอนมันต้องมีขั้นตอนนะมันต้องใช้ขั้นตอนนี่เราอีกอื่นใครก็ไปก่อนมันไม่ได้มันต้องเอาเคยไปตั้งบนเคยไม่ได้เราว่าได้แล้วไอ้หนุ่ยถ้าว่าเราทำบันนั้นมันเชื่อไหมมันต้องรู้จักลำดับคือหงายมันเชื่อไหมก็คือถ้าเคยอยู่ใต้แล้วก็เอาลังเคยไหวบนนั้นมันปันเดนหนึ่งมันนะลังมันซ่อนกับก็ไล่ๆนุ้ยกาวะมันคอยนักกาวนักกาวะพอนักกาวนักกาวะเคยแตกอ่ะพอเคยแตกอ่ะไอ้เคยแตกมันไม่ไรหนึ่งมันอยู่ในเปลือกมันไอ้น้ำใต้ข้าวหนึ่งมันก็ไปเรือลงหมดเคยไหมนะการนี้แล้วเคยไม่เปียกเรียกกับหนำเคยเลยผมก็ใกล้มาจริง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 นั่นแหละมันต้องเชื่อนั่นแหละมันต้องเข้าใจเรื่องนี้มันไม่ต้องจิตไรมานี่นะต้องรู้จักจัดอะไรไหวก่อนอะไรไหวหลังโอเคนะนุ้ยเท่งถ้าอย่างนั้นนี่ก็จวนค่ำแล้วนะพวกเราก็แยกย้ายกันไปจัดสัมภาระเปิดที่จะเดินทางนะไปพักผ่อนนอนเอาแรงพรุ่งนี้ก็ต้องออกเดินเรือตั้งแต่เช้านะเอาแยกย้ายกันได้ในนู้นได้ที่กับเราไปมึงไปเดินมึงกูไปเดินกูได้นายเพ่งไปกูก็รับเดินกูมึงก็รับเดินมึงเราซ่าอย่างกันพานเมก็เลื่อนลอยคืนทยอยเป็นละลอก
พื่อโชคเจ้าถ้าใส่แก้วเนี่ยเอาต้นตำมาเปล่าก็นมเน่ากูแข่งก็แรงลมมาจะนกกับมาห้าพระแม่เลือดลักแท้ฟังกิจสนิทสนมพระคุณใหญ่จะใหญ่กว่าข้านำนมลูกชื่นชมเชิดชูขึ้นบูชาเอาวันรุ่งนี้ลูกจะแล่แม่หน้าไม่ขาดได้ไว้ลูกโชคดีนะลูกนะแต่แม่ขอให้พรก็แม่บนดนบรรดาในลูกนี้ประสบความสำเร็จอย่าลงนะวันลงนี้ลูกจะลาไปกับใครตั้งความหมายเรื่องอำนาจวาสนาจะต่อสู้คู่ซิดประบิดามีที่ลาเมืองทองแม่น่าลูกต้องการลูกนะเมื่อลูกมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างนี้แล้วแม่ก็ไม่ห้ามลูกนะแล้วก็ขออวยพรให้ลูกเนี่ยจงเดินทางโดยสวัสดิภาพคิดอะไรก็ไม่สมความปรารถนานะลูกนะจ้าแม่นะมันเป็นความฝันร้ายนะที่เกิดขึ้นกับลูกตั้งแต่ลูกเกิดมาลูกไม่เคยเห็นหน้าพระบิดาลูกต้องกำพร้าจากบ้านจากเมืองมาอยู่แดนไกลนะลูกเคยคิดว่าสักวันหนึ่งลูกจะต้องเอามิถิลากลับคืนมาให้จงได้ลูกนะมันเป็นกรรมของเราลูกนะแต่เราก็โชคดีนะลูกนะที่แม่มาพบกับพ่อพรามที่มีน้ำใจแสนงามดูแลแม่ดังน้องสาวรักใคร่ดูลูกสาวกับสายเลือดของตัวเองจ้าแม่จ๋าถึงแม่สมเด็จพระบิดาจะล่วงลับไปก็ยังมีแม่ลูกก็จะทุ่มเทความรักให้กับแม่จนหมดสิ้นนะทั้งพ่อมหาพราหมณ์ผู้มีพระคุณท่วมฟ้าท่วมดินหาที่สุดไม่ได้ลูกก็ก่อนลูกที่จะมาหาแม่นี้ลูกก็ได้ไปหาท่านมหาพราหมณ์แล้วก็กราบข้าวขอพรแล้วก็ขอคำแนะนำจากพ่อมหาพราหมณ์แล้วเจ้าแม่ก็ดีแล้วล่ะลูกนะอันความกตัญญูกตเวทีนี้ก็เป็นเครื่องหมายของคนดีนะลูกนะลูกจงรู้จักผู้มีบุญคุณของผู้มีพระคุณอย่างนี้แล้วไม่ว่าเพศภัยร้ายแรงอะไรก็อาจจะไม่อาจจะกล้ำกลายลูกได้นะลูกนะลูกก็จะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะนี่ก็ดึกแล้วลูกนะขอให้ลูกแม่เนี่ยพักผ่อนรถลุงนี้นะยามรุ่งอรุณแล้วลูกจะต้องออกครับแม่ลูกจะจำคำสั่งของแม่ไว้ตลอดขอให้บุญคุณของแม่เนี่ยคุ้มครองของลูกด้วยนะจ๊ะแม่จ๋าจ้ะลูกนะญาตินำกลางพลังลมนี่สายลมรื่นแม่งกลางคืนการตีจิงรีดแล้วแสงยิ่งห้อยกลางห้าวดูว่าแวมประจันแรมรื่นดับหลับคันไล่ซ่องแม่ลูกเกาตีซี่ใส่ยาจนท้องฟ้ารุ่งรังสว่างสว่างเอาราตรีนี้โลกลับเรือนไปอุทัยไข้แสงทองซองผ่าดินสว่างแจ้งแสงสีระวีวันคนขยันตื่นนอนก่อนปักสิ้นเพื่อประกอบการค้าการหากินไม่ให้สิ้นเสียเวลาถือว่านาทีต้องไปที่ลูกนะลูกมาอย่างน้อยลูกก็อันถูกดีนะลูกไปได้แล้วลูกมันรุ่งสว่างแล้วจะแม่แม่ยังไม่ได้ทันรับเลยก็ใช่พ่อแม่ก็อบรมลูกกันเลยลูกมาแล้วคงจะได้มากอดแม่นะแม่ลูกให้ลูกกอดแม่ให้ชื่นใจหน่อยก่อนที่ลูกจะไปจะลูกนะมาชนกลาแม่ไปลำสำเภาใหญ่น่าเห็นใจพระแม่แก้วสอกสาวมองลูกจากไปไกลออกไกลปกครองแม่ก็ต้องไว้ห้าด้วยปลานี่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงลูกหรอกแม่นะขอให้แม่พยายามรักษาสุขภาพของแม่เอาไว้นะ
รอรับความสำเร็จของลูกนะคงไม่นานเกิน6เดือนลูกจะกลับมาสู่อ้อมอกของแม่แน่นอนเลยแม่นะการไปครั้งนี้เพื่อไปหาประสบการณ์การค้าขายนั่นคือผลพลอยได้การเดินทางท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตามันเป็นกำไรชีวิตการรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งนะแม่นะลูกนะเวรยอมรับด้วยการไม่จองเวรนะลูกนะทรัพย์สมบัติน่ะมันเสียไปแล้วก็เสียไปเรามีอยู่มีกินก็พอสมควรแล้วและสิ่งที่ลูกจะต้องจดจำก็คือความเพียรนะอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจ้าแม่ลูกจะจำไว้ว่าความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจำไว้นะลูกนะครับแม่แล้วนางกอดบุญแล้วทุกชีวิตที่เชื่อส่งสั้นเลือดลูกลำบากต้องจากไปเดี๋ยวขาใกล้ไส้ทะเลเตี่ยวแรงร้อนจะกินนอนยาเข็นเป็นชะไหนมหาสมุทรสุดไรทั้งไกลไกลอย่าไว้ใจทะเลทุกเวลาจะขืบซอกตอชื่อว่ามหาสมุทรมันแซ่บสุดถึงสึกลึกนักนะการขาข้าอย่าบางรายเจรจากับลูกข้าจะต้องยิ้มอยู่ริมไปครับแม่ลูกจะจำคำของแม่เอาไว้นะขอให้ลูกโชคดีนะมหาชนกเส้นสำคัญสำเภาลังพร้อมเล่าลาตากะลาสิวนเชียวชาเส้นทางกลางนาทีเพิ่งแผนที่ดูแค้มทิศไม่ผิดทางเรือซ้ำเบาออกเดินทางมากลางคืนได้จันทร์คืนและคืนนั้นปลาจันทร์สว่างดาวไล่ดวงชั่วแสงมันแจ้งจังบางเรือนล่างรีมีมากไหมลมทะเลเริ่มแรงแข้งขืนแซ่บกำปนาดควาร้องกระนองไฟแสงควาแลแวววาบแลบลาปลายฝ่ายอยู่ไรผัดกระน้ำลำนาวากระเทเรฮัลวันวิบัติเกลื่อนสัตว์ทมกันน้ำกราบสายควาทะเลบาควาไรและพระพายผ้าและลำนาวาทุกเกลื่อนสัตว์และกันกระจายทะเลเรียก็เริ่มปั่นป่วนด้วยแรงคลื่นที่ถูกพายุร้ายกระโชกพัดก็ให้เกิดเสียงกัมปนาทวาดวิวไปตรวจท้องทะเลบ้าหน้าผาการเมื่อนมัวไปด้วยเมฆฝนฟ้าคำรนคำรามลั่นทะเลร้ายพิโรธแล้วคลื่นมือมาก็แทกลำสำโพให้โยกโค้งไปมาประหนึ่งผูกวัดแหวงด้วยพลหัตของพระยายมและแล้วคลื่นยักษ์กดโถมกันนั้นกระแทกลำสำโพวนเกียนจับปางโคลงไปโคลงมาพวกพาณิชย์ที่อาศัยอยู่ในเรือก็ทั่วสุดประมาณต่างก็ประนมมือบนบานเรียกหาได้เทวดาช่วยฝ่ายมหาชนกก็ไม่ได้มีอาการวันต่อใครที่จะมาแม้แต่น้อยพระองค์ก็อยู่ในอาการสงบใช้สติปัญญาหาทางกระนมมือหาทางเอาตัวรอดไม่ได้วานตกเดี๋ยวคิดได้ว่าก็ยังไม่ถึงจุดตายก็คุ้มน้ำตาลปวดกับมันเนยเสวยจนเต็มท้องและเอาผ้าชุบน้ำมันเนยพันร่างให้มันคงและปีนขึ้นยอดเสากระโดงเรือ
องไปทิศทางที่จะไปเมืองมิถิลาพอเรือล่มก็กระโดดลงจากยอดเสากระดงเรือไกลหนึ่งเส้น15วาพ้นดงสันไรที่กำลังหิวกระหายกัดกินลูกเรือกับนายพาณิชย์กลางท้องทะเลบ้าสมานจะต้องก็อุตส่าห์ไหว้ตาฟันขึ้นมหาตมุตโตเป็นลดละวิริยะหรือความเพียรพยายามวันแล้ววันเล่าท่ามกลางเวลาฟ้าฟันตะยวบจนถึงวันอุโบสถพระจันทร์เต็มดวงก็จึงทรงจำลาล้างพวดพระโอษฐ์ด้วยน้ำเค็มกระทำความเพียรรักษาอุโบสถศีลกระทั่งเต็มทิวาและราตรีทรงว่ายน้ำสร้างสมวิริยะบารมีอยู่กลางมหาสมุทรพอนางมณีเมกาลาเมฆาลาเจ้านาทีเป็นเทวีที่มีศักดิ์คุ้มรักษาได้เป็นเจ้าเฝ้าสมุทรสุดขอบฟ้าคอยตรวจตราดูเหตุสังเกตการหนึ่งสัปดาห์พอดีเรามีกิจไปใช้สิทธิ์ในสภาแต่ว่าสถานเลยประชุมกับมหาชลาตันมาพบผ่านมหาชนกตกทะเลและเจ็ดวันเวียนที่แวกไว้ก็ในไส้ดินมีสิ้นความเปลี่ยนอันเนี้ยเด้แต่ติดตาตายเนื้อเลือกกันเน่ตื้อว่าเวข้าครอจำพ่อป้ามีขลาปราณีอารีแต่ฉันนักเน่นอนนะวาสนาเกรงหลงใจไต่ถ้ำหนอความว่าผู้ใดมาว่ายน้ำอยู่ทำไมที่คิดว่ารอตายนั้นไม่อยากไม่เอ็นฝากเอ็นฟังฟังไม่ไหวมหาสมุทรสุดลาก็ฝากไรเรื่องอะไรที่จะวังตั้งความเพียรมหาชนกท่ามกลางมหาสมุทรมองไปข้างไหนก็สุดที่จะเวิ้งวางเห็นแต่ขอบฟ้าไม่เห็นฝั่งท่านยังอุตส่าห์ว่ายน้ำข้ามมหานาทีอยู่ทำไมแม่เทพธิดาถึงบาดแม้ว่าจะมองไม่เห็นฟังแต่เราก็ยังคงพยายามว่ายน้ำเพราะบุคคลผู้ใดกระทำความเพียรแม้ตายก็จะไม่เป็นหนี้ใครเราจะพอใจที่จะว่ายน้ำโดยความเพียรมหาชนกแม้ทั้งที่ไม่เห็นฟังไม่เห็นทางรอดท่านจะเพียรว่ายน้ำอยู่หรือแม่เทพธิดาผู้ใดท้อแท้มองไม่เห็นทางสำเร็จผู้นั้นชื่อว่าไม่รักษาชีวิตคนตกน้ำไม่ว่ายน้ำก็จะต้องจมน้ำตายแม้พยายามว่ายน้ำก็ยังมีทางรอดดังนั้นแล้วเราจึงพยายามว่ายจนถึงฝั่งสาธุมหาชนกสิ่งของท่านผู้ใดทำความเพียรไม่ลดละผู้นั้นจะพบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาท่านเป็นผู้มีความเพียรเป็นเลิศยิ่งในมนุษย์และเทวดาแล้วนี่ท่านจะให้เราพาท่านไปที่ไหนมหานครมิถิลาเทพเทวีมีเมตตาหรือพระมหาชนกละทองหยอกอุ้มองค์ไปส่งสารยัง
ไม่สิ้นทีพชนส่งทนตามทรมานด้วยลมคลื่นจัดคืนวันได้สัมผัสแม่เทพธิดาซ่อมตาปิดหลับสนิทในอ้อมอกเศร้าชาวสวรรค์นางเนตรแก้วจามณีชวีวันและไม้สำคัญไปมิถิลาขอบประธานีขอบประธานีและไม้สำคัญไปมิถิลาประธานีธิดาบันเนเมกะลาก็ค่อยบรรจงสอดแขนอุ้มพระมหาชนกไว้แนบพวงและหอกขึ้นไปบนอากาศเหมือนคนอุ้มลูกรักฉะนั้นพร้อมกันนั้นเทวดาก็ได้กล่าวในเดชคาถาว่าข้าแต่บัณฑิตวาจาอันมีปฏิหารมีบังควรหายไปในอากาศท่านต้องให้สาธุชนได้รับพรแห่งโพธิญาณจากโอษฐ์ของท่านถึงการอันสมควรท่านจงตั้งสถาบันการศึกษาให้ชื่อว่าโพธิยาลัยมหาวิชาลัยในการนั้นท่านจะสำเร็จกิจฝ่ายพระมหาชนกผู้เหนื่อยล้าท่านได้มาสัมผัสทิพยสปัสสะก็บรรทมหลับอยู่ในอ้อมแขนของนางเทพธิดานั้นจนกระทั่งถึงอุทยานสวนขวัญแห่งมิถิลานครนางเทพธิดาก็ค่อยๆหย่อนร่างวางพระมหาชนกให้บรรทมโดยเบื้องขวาแนบไว้บนแผ่นศิลาอันเป็นมงคลในสวนมะม่วงมอบหมายให้หมู่เทพเจ้าแห่งสวนคอยอารักขาพระมหาสัตว์ซึ่งเสียงสั่นนางเทพธิดามณีเมฆลาก็ออกตับสู่ที่อยู่ของนาง